ช่วงปี2553ถึง2554ค่ะในจังหวัดนนทบุรีค่ะก็ติดต่อเข้ามาค่ะว่าอยากจะให้มีการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีนะคะเนื่องจากว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่การซื้อขายทุเรียนเป็นช่วงที่บูมมากๆเลยนะคะมีช่วงนั้นเนี่ยมีแบบขายทุเรียน3ลูก 20,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มในสมัยนั้นค่ะก็แล้วทีนี้พันธุ์ทุเรียนที่จังหวัดนนทบุรีก็มีจำนวนมากเลยก็เลยทางจังหวัดก็เลยสนใจอยากจะให้รวบรวมพันธุ์ทุเรียนนะคะก็ติดต่อมาทางมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เลยได้เข้าไปร่วมทีมสำรวจวิจัยตอนช่วงนั้นนะคะการศึกษาทุเรียนตอนช่วงนั้นนะคะก็คือเราเดินเข้าไปในสำรวจที่ร่องสวนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวทุเรียนพอดีนะคะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็ไปเก็บตัวอย่างของใบของผลทุเรียนนะคะแล้วก็เรามีการวัดขนาดจดบันทึกลักษณะจดบันทึกสีจดบันทึกเกี่ยวกับชั่งน้ำหนักนะคะส่วนต่างๆแล้วก็วัดส่วนต่างๆไว้นะคะรวมทั้งมีการชิมด้วยนะคะ เพื่อที่จะเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ต่างๆที่เราพบที่จังหวัดนนทบุรีค่ะอย่างใบเนี่ยเราก็เก็บลงมาแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีการเทียบสีเทียบขนาดไว้ค่ะซึ่งเราตอนนั้นเนี่ยเราคาดว่าช่วงปลายปีซึ่งจะเป็นช่วงที่ทุเรียนออกดอกเนี่ยเราจะเอาผลไปเปรียบเทียบกับลักษณะของดอกทุเรียนดูว่ามีความแตกต่างกันระหว่างพันธุ์หรือเปล่านะคะในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เอาใบทุเรียนเนี่ยมาสกัด DNA ค่ะเพื่อที่จะเอาลำดับของพันธุกรรมเนี่ยมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพันธุ์ของทุเรียนพันธุ์ต่างๆค่ะจากที่เราได้คาดว่าปลายปีเราจะเข้าไปที่สวนทุเรียนใช่ไหมคะคือระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยกับชาวสวนค่ะในเรื่องการเพาะปลูกในเรื่องการบำรุงรักษาต้นในเรื่องการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะว่าเราได้พบว่าการที่มันมีพันธุ์ทุเรียนหลากหลายเนี่ยนะคะชาวสวนทุเรียนเนี่ยเขามีการดูแลต้นทุเรียนในพันธุ์ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเขาจะรู้ธรรมชาติของแต่ละพันธุ์ซึ่ง อย่างบางพันธุ์เนี่ยจะมีความอิ่มน้ำชุ่มน้ำมากกว่าพันธุ์อื่นๆนะคะเนื้อเนี่ยจะมีความฉ่ำมากเนี่ยเขาก็ต้องดูแลเรื่องว่าอาจจะดูแลไม่ให้น้ำมันสูงเกินไปนะคะน้ำในท้องร่องเนี่ยให้ต่ำไว้บางพันธุ์เนี่ยก็อาจจะเป็นพันธุ์ที่ให้ผลเร็วนะคะก็จะปลูกไว้ริมสวนนะคะซึ่งเขาบอกว่าเอาไว้สำหรับล่อกระรอกไม่ให้เข้ามาทำลายพันธุ์อื่นๆที่มีราคาแพงกว่านะคะแล้วก็พบว่ามีพันธุ์ทุเรียนหลากหลายมากๆแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยก็มีความจำเพาะมากมีแม้แต่กระทั่งอุปกรณ์ในการรดน้ำทุเรียนโดยการที่ตักน้ำขึ้นมาจากท้องร่องแล้วมารดน้ำเนี่ยนะคะอุปกรณ์การตักน้ำเนี่ยก็ยังมีชื่อเรียกต่างๆกันตามชนิดของที่ตักอย่างเช่นตักน้ำใช้แบบนึงตักเลนใช้แบบนึงนะคะก็ได้พบว่ามันมีภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำสวนตรงนี้ที่เฉพาะมากๆหรือว่าอย่างดอกทุเรียนเองเนี่ยตั้งแต่ตอนที่มันงอกออกมาตอนที่มัน เริ่มเป็นตาดอกเล็กๆเนี่ยก็มีชื่อเรียกนะคะอย่างเช่นอาจจะเรียกว่าตีนหนูตอนที่มันเล็กมากๆนะคะหรือว่าก่อนหน้านั้นก็เรียกว่าไข่ปลาแล้วก็มาเป็นตีนหนูมาเป็นหัวกำไลนะคะจนกระทั่งบานแล้วร่วงเนี่ยก็จะเป็นหางแย้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยเขาต้องมีการจัดการสวนทุเรียน
ซึ่งก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นว่าช่วงตอนต้นอาจจะรดน้ำน้อยหน่อยถ้ารดน้ำเยอะมันอาจจะทำให้ดอกร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอเขาก็จะบอกว่าช่วงไข่ปลารดน้ำเท่านี้ตอนนี้แต่ถ้าเป็นช่วงหัวกำไรเนี่ยให้รดน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะตอนการที่เขาจะสื่อสารกันเนี่ยเขาใช้คำศัพท์พวกนี้ตลอดเวลาทีนี้อยู่มาไม่กี่เดือนนะคะหลังจากที่เราเข้าไปสำรวจก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ของกรุงเทพใช่ไหมคะปี2554ค่ะตอนนั้นเนี่ยสวนของนนทบุรีเนี่ยเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะคะ 2,000 กว่าไร่ค่ะ 2,000 กว่าไร่ที่เสียหายไปนะคะจะเหลือบริเวณที่ยังมีทุเรียนอยู่เนี่ยเป็นหย่อมเล็กๆนะคะที่ตำบลบางรักน้อยมั้งคะก็ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอย่างมากเลยเนื่องจากว่าชาวสวนที่อาจจะไม่ค่อยชอบทำสวนสักเท่าไหร่นะก็จะเลิกทำสวนกันในช่วงนั้นนะคะแต่สำหรับชาวสวนบางคนที่ยังรักในการปลูกทุเรียนนะคะก็เริ่มที่จะไปเอาพันธุ์ทุเรียนกลับมาปลูกนะคะโดยที่ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยมีความพยายามของทางหลายๆหน่วยงานนะคะที่ช่วยกันไปเก็บพายเรือฝ่าน้ำท่วมไปเก็บกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะคะแล้วก็เอาไปเพาะชำที่ศูนย์วิจัยพืชสวนของจันทบุรีค่ะแล้วพอหลังน้ำท่วมก็มีคนเอากลับเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งตรงนั้นเองก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงที่ได้ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้เห็นวิธีการเพาะตั้งแต่เพาะเมล็ดแล้วก็เสียบยอดแล้วก็เอาต้นกล้าลงไปปลูกนะคะซึ่งไอ้การปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นไอ้วิธีการนี้หรอกเพราะว่าต้นทุเรียนที่มันอยู่ในสวนแล้วก็ให้ผลเนี่ยจะเป็นต้นทุเรียนที่อายุมากนะคะอย่างที่นนทบุรีเองจริงๆก็จะแบบอย่างน้อยๆ7ปีนะคะแล้วก็แบบ10ปี20ปี30ปี40ปีขึ้นไปเลยที่จะเป็นต้นทุเรียนที่ให้ผลนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสยากมากที่เราจะได้เห็นวิธีการปลูกต้นทุเรียนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนี่เราได้เห็นเลยเพราะว่าหลังน้ำท่วมแล้วก็มีการฟื้นฟูดินนะคะแล้วก็เราได้เห็นตั้งแต่วิธีการทำดินกองดินขึ้นมายังไงนะคะขุดหลุมยังไงตัดแต่งรากยังไงเพื่อที่จะเอาลงมาปลูกนะคะซึ่งก็พบอีกว่าเป็นภูมิปัญญาที่หาได้ยากจริงๆเนื่องจากว่าถ้าเราค้นสืบประวัติไปเนี่ยนะคะมันไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่มีการปลูกไม้ผลบนท้องร่องบนสันร่องอย่างเงี้ยค่ะคือปกติเนี่ยทำสวนผลไม้เนี่ยก็จะทำเป็นที่ราบใช่ไหมคะสวนแอปเปิ้ลสวนลิ้นจี่ลำไยอะไรก็ตามเนี่ยก็จะทำเป็นที่ราบแต่พอมาที่นนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำเขาไม่มีทางจะหลีกหนีจากแม่น้ำไปได้นะคะเพราะนั้นก็แก้ปัญหาด้วยการทำร่องแล้วก็ยกสันโคกขึ้นมานะคะแล้วก็เอาทุเรียนลงไปปลูกในบริเวณที่น้ำสูงมากๆนะคะแต่ก็ยังสามารถทำได้ด้วยการจัดการน้ำไม่ให้มันท่วมเข้าไปข้างในสวนนะคะก็เลยเป็นโอกาสดีมากที่ได้ความรู้ที่เขาสั่งสมกันมานะคะโดยที่แล้วก็โชคดีที่ว่าคนที่ปลูกทุเรียนเนี่ยที่ยังมีความรู้ตั้งแต่การปลูกเพาะเมล็ดเนี่ยยังมีอยู่นะคะเขาก็เลยถ่ายทอดให้เราได้นะคะช่วงนั้นค่ะทุเรียนเนี่ยจริงๆแล้วการที่ชาวนนทบุรีเนี่ยมีความรู้ในเรื่องการปลูกทุเรียนสั่งสมมาเนี่ยนะคะ
จริงๆแล้วการปลูกทุเรียนที่บริเวณนนทบุรีเนี่ยน่าจะเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยประมาณไม่เกินกรุงศรีอยุธยานะคะจะเรียกว่านานก็นานเนาะแต่ว่าในทางธรณีวิทยามันก็ไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่เพราะว่าบริเวณนนทบุรีเนี่ยเพิ่งจะเป็นแผ่นดินขึ้นมาจริงๆก่อนหน้านี้เป็นทะเลแล้วก็เป็นป่าชายเลนนะคะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมีน้ำทะเลมันจะลดระดับลงไปนะคะแล้วก็เริ่มมีสามารถที่จะเพาะปลูกได้เนี่ยเมื่อไม่เกินพันปีที่แล้วเนี่ยนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเรารู้ว่ามีการปลูกทุเรียนแล้วเพราะมีบันทึกของที่สำคัญเลยคือของลาลูแบร์นะคะเราเคยได้ยินชื่อลาลูแบร์กันเนาะก็คือในบันทึกของลาลูแบร์เนี่ยเขียนไว้เลยว่ามันมีผลไม้ที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยค่ะมีทั้งกล้วยทั้งสับปะรดทั้งมะพร้าวนะคะแล้วก็ทั้งทุเรียนนะคะแล้วบันทึกของชาวต่างประเทศอีกหลายๆคนที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะบอกไว้ว่าเขาเดินทางผ่านจากอ่าวไทยขึ้นไปถึงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยระหว่างทางจะผ่านตอนนั้นเขาเรียกว่าตลาดขวัญ นะคะก็คือตลาดขวัญที่อยู่ที่นนทบุรีปัจจุบันเนี่ย เริ่มมีการปลูกทุเรียนแล้วเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นสวนผลไม้ซึ่งบอกว่าในบันทึกบอกว่าเขาแล่นเรือผ่านเนี่ยเขาได้กลิ่นดอกทุเรียนเลยล่ะดอกไม้แบบหอมทั้งคุ้งน้ำเลยนะคะแล้วก็อันนั้นเองก็ทำให้เรารู้ว่าทุเรียนเนี่ยมีการปลูกกันมาอย่างน้อยๆตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาถึงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราคาดว่าทุเรียนน่าจะมาจากทางภาคใต้นะคะเนื่องจากว่าทางภาคกลางเนี่ยไม่ใช่เป็นถึงถิ่นกำเนิดของทุเรียนนะคะถิ่นกำเนิดของทุเรียนจริงๆที่เป็นแหล่งการกระจายพันธุ์เนี่ยจะอยู่ในบริเวณบอร์เนียวแล้วก็มาเลเซียแล้วก็ทางภาคใต้ของไทยนะคะแล้วก็คาดว่ามีการนำขึ้นมาต้นพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็มาปลูกนะคะก็ทำให้กลายเป็นผลไม้ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายในบริเวณของนนทบุรีค่ะเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุเรียนนะคะอีกอย่างนึงที่คนอาจจะไม่ค่อยทราบกันนะคะก็คือว่าทุเรียนเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละพันเนี่ยคือมาจาก1เมล็ดนะคะเป็น1เมล็ดที่แรกสุดเลยก็คือว่าทุเรียนที่งอกอยู่แล้วก็ขึ้นมาให้ผลเนี่ยชาวสวนจะเป็นคนคัดไว้นะคะสมมุติว่าต้นเนี้ยมันขึ้นมาแล้วหลังบ้านเขาเนี่ยแล้วมันเกิดอร่อยนะคะเนื้อดีหรืออะไรก็ตามเขาก็จะเก็บยอดแล้วก็เอาไปเสียบกับต้นที่เพาะจากเมล็ดนะคะแล้วก็เอาต้นนั้นน่ะไปปลูกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะได้พันธุ์นั้นๆเยอะๆเขาก็จะขยายพันธุ์แบบนี้นะคะการที่มันมาจาก1ต้นเนี่ยเพราะว่าการที่มันงอกมาจากเมล็ดแต่ละเมล็ดของทุเรียนเนี่ยจะแตกต่างกันทั้งหมดเลยทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ผสมข้ามเขาเรียกว่าผสมข้ามนะคะก็คือจากต้นพ่อต้นหนึ่งไปที่ต้นแม่อีกต้นหนึ่งนะคะโดยที่ตัวที่เป็นพาหะถ่ายเกสรถ่ายเรนูเนี่ยคือค้างคาวนะคะค้างคาวก็จะเป็นตัวที่ผสมเกสรให้ทุเรียนแต่ละดอกเนี่ยติดเป็นผลนะคะแล้วก็ในผลหนึ่งเนี่ยก็จะมีหลายเมล็ดซึ่งแต่ละเมล็ดเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเหมือนคนเราที่มีพี่น้องอะค่ะพี่น้องแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะเมล็ดทุเรียนแต่ละเมล็ดก็เหมือนกันแบบนั้นแล้วการที่มันไปงอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เหมือนกันเลยถ้าเราอยากจะได้ต้นไหนที่เป็นพันธุ์ดีๆก็เลยจะต้องใช้วิธีเอายอดเนี่ยมาเสียบเหมือนกับที่เราทำกับพวกมะม่วงอะไรแบบนี้นะคะทีนี้พอเป็นแบบนั้นเนี่ยก็หมายความว่าพันธุ์ต่างๆของทุเรียนเนี่ย
ก็มาจากเมล็ด1เมล็ดนะคะมันเลยมีความหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็พอมันผสมข้ามไปข้ามมาแล้วก็มีเมล็ดไปตกอีกเนี่ยก็จะได้พันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปที่นนทบุรีเนี่ยมีการเก็บรวบรวมพวกพันธุ์ต่างๆพวกนี้เอาไว้เยอะตั้งแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลา 200-300 ปีเนี่ยทำให้เขามีพันธุ์ทุเรียนเนี่ยเก็บสะสมไว้เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็แต่ละพันธุ์ก็จะมีข้อเด่นของมันที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางพันธุ์ก็จะหอมมีกลิ่นหอมบางพันธุ์ก็จะเนื้อมันมากๆนะคะเคยไปกินทุเรียนที่อร่อยมากๆอย่างทุเรียนชื่อกระเทยเนื้อขาวอย่างเงี้ยค่ะคือเนื้อจะออกสีจางๆมากๆเลยนะคะแล้วก็มันหอมมากๆนะคะหรือว่ายำมะหวาดอย่างเงี้ยก็เป็นชื่อพันธุ์ที่น่าสนใจอย่างชื่อเนี้ยไปค้นมาค่ะว่าเอ๊ะคำว่ายำมะหวาดเนี่ยน่าจะมาจากไหนเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยนะคะก็เข้าใจว่านะคะเป็นชื่อลายจำมวาซึ่งเป็นลายผ้าสมัยอยุธยาที่เข้ามาจากเปอร์เซียอีกทีนึงนะคะลายจำมวาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคือลายลูกน้ำนึกออกไหมลายลูกน้ำที่มันจะเป็นเบี้ยวๆเอียงๆอะค่ะเนี่ยนะคะเป็นลายลูกน้ำเนี่ยแล้วถ้าเราได้เห็นทุเรียนพันย่ำมะหวาดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายลายนี้เลยอะค่ะเดี๋ยวก็ดูรูปประกอบนะคะเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นชื่อพันธุ์ที่มันเก่าแก่นะแล้วก็มีมายาวนานแล้วนะคะได้ทำวิจัยร่วมกับสถาบันโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็พบว่าทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยค่ะจะมีน้ำตาลน้อยกว่าทุเรียนพันธุ์ที่เรารับประทานกันทั่วไปอย่างพวกทุเรียนหมอนทองนะคะถ้าจะรับประทานทุเรียนพวกหมอนทองเนี่ยเราก็น่าจะกินไม่ควรจะกินได้เยอะมากนะคะทั้งจริงๆแล้วมันผลไม้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วนะคะแต่การที่มันมีน้ำตาลสูงมีคาร์โบไฮเดรตสูงเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมแล้วก็มาเป็นไขมันได้ในร่างกายอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ารับประทานมากเกินไปถ้าเป็นทุเรียนหมอนทองก็อาจจะกินได้สัก2ภูต่อวันนะคะแต่ถ้าเป็นทุเรียนอื่นๆพื้นบ้านอื่นๆอย่างพวกกบตาขำหรือว่าย่ำมะหวาดหรือว่าจอกลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะสามารถจะรับประทานได้มากกว่า2ภูนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองผลไม้นะคะเราคนไทยเนี่ยมีสิทธิพิเศษที่ใครๆเขาไม่มีก็คือเรามีผลไม้ดีๆตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นผลไม้ที่อร่อยทำไมถึงอร่อยนะคะเพราะว่าเกษตรกรไทยของเราเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็เพาะปลูกผักผลไม้กันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็สั่งสมนอกจากความรู้ในการปลูกแล้วเนี่ยสั่งสมพันธุ์ของผักผลไม้ไว้ให้เราด้วยนะคะคือคนไทยเนี่ยถ้าไม่อร่อยจะไม่กินนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเก็บมาสะสมมามีปลูกอยู่ในสวนในไร่ของเราเนี่ยจะเป็นของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้าใครเคยจำได้สมัยเด็กๆอาจจะเห็นชมพู่ที่แบบลูกเล็กๆแล้วก็มีหนอนเยอะๆแล้วก็จืดมากๆแต่สมัยนี้พอพัฒนาพันธุ์เรื่อยๆขึ้นมาเนี่ยก็เลยจะเลือกไว้แต่ชมพู่ที่แบบหวานกรอบลูกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุเรียนก็เหมือนกันค่ะก็มีการคัดเลือกพันธุ์กันต่างๆต่อมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนให้พวกเราคนไทยเนี่ยกินผลไม้ไทยกันให้เยอะๆนะคะบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารอย่างไรเนื่องจากว่าการศึกษายังมีน้อยนะคะ
แต่ถ้าเราได้ศึกษามากขึ้นนะคะมีงานวิจัยมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าคุณค่าทางอาหารของผักผลไม้ไทยเนี่ยไม่แพ้กับผักผลไม้ที่มาจากต่างประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเชิญชวนไว้ในโอกาสนี้ว่าการที่เรากินผลไม้ไทยเนี่ยนอกจากว่าเราจะช่วยให้เงินมันอยู่ในประเทศแล้วเนี่ยเรายังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนเนี่ยนะคะเขาพัฒนาพันธุ์แล้วก็เก็บสะสมพันธุ์ดีๆเอาไว้ต่อไปนะคะแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยก็เก็บภูมิปัญญาความรู้ที่มีสืบเนื่องกันมาเนี่ยให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆด้วยค่ะ